ดีจ้านี่คลิปสองตัดอยู่แล้วเดี๋ยวกินให้เสร็จก่อนเนี่ยใบต้นหอมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไปหมกเอาไปทำกระทงหมกไอ้หมกปลาไม่ต้องทำกระทงหมกปลาก็ได้ทำแบบปลาหมกแล้วก็เสียบไม้เอาอ่ะมันใหญ่อยู่แล้วใบมันใหญ่ไข่ขาวล้วนๆจิ้มน้ำพริกเปรี้ยวๆเผ็ดๆเอาไข่แดงไปทำไข่ดองก็เอาไข่ขาวมาทอดกิน แซ่บแซ่บมากน้ำจิ้มหอมอันนี้มันไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดมากไม่หืนไม่หืนขึ้นจมูกหวานแล้วแต่คนชอบนะถ้าคนไม่ชอบเขาก็ว่าเผ็ดเนี่ย
ี่คือมีแขกอยู่ข้างล่างนี่ใครหรอพี่เขยเคยมาก็เลยสับมากเนี่ยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะมีการซุดเจอกันคลิปใหม่แล้วก็แล้วเจอคลิปไข่ดองเนาะไงเจอกันคลิปใหม่วันนี้ดูหน้าแค่นี้ก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะเจอกันคลิปใหม่นะ